ไม่ใช่มีชีวิตลูกนี้มีชีวิตมากมีชีวิตมากเพราะว่าอาจารย์เงินพิวัฒน์เนี่ยซึ่งท่านเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วก็รู้จักคุณจุเกียรติดีเวลาปั้นเนี่ยหลังเหลิงเนี่ยค้อมลงมาอะไรเหมือนมากเลยอ่ะเป็นรูปที่เหมือนค่ะคอร์สนี้แล้วก็ได้ร่วมปฏิบัติในคอร์สนี้กับท่านอาจารย์สุภวรรณนะคะต้องบอกว่าเด่นก็ปฏิบัติทำมายาวนานนะคะแล้วก็ได้เจอครูบาอาจารย์มาเยอะนะคะครูบาอาจารย์ที่ได้พบเจอเนี่ยก็ต้องบอกว่าล้วนแล้วแต่เป็นครูบาอาจารย์ที่สอนตรงต่อพระนิพพานทั้งนั้นนะคะแต่วิธีอุบายวิธีเนี่ยของท่านทั้งหลายอาจจะมีความแตกต่างกันไปนะคะแต่สำหรับวิธีของอาจารย์สุภวรรณเนี่ยดิฉันอยากบอกว่าเป็นวิธีที่ลัดสั้นถูกตรงต่อพระนิพพานเร็วที่สุดสามารถให้พาผู้ปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยเข้าสู่สภาวะนิพพานนะฮะหรืออาจารย์ใช้คำว่าผัสสะบริสุทธิ์เนี่ยนะฮะได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยเพราะจริงๆสภาวะนิพพานหรือผัสสะบริสุทธิ์เนี่ยมันมีอยู่แล้วในทุกๆคนนะฮะ เพียงแต่ว่ามันถูกบดบังด้วยตัวเจอรี่ที่อาจารย์พูดถึงไอ้ตัวเจอรี่ที่อาจารย์พูดถึงมันก็คือความคิดนะฮะการปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันคือตัวเจอรี่เพราะฉะนั้นศัพท์ที่อาจารย์ใช้ในการอธิบายตัวขันธ์5ก็ดีตัวสติปัฏฐาน4ก็ดีหรือตัวมีอะไรตัวหนึ่งของอาจารย์อริยสัจ4นะฮะก็ดีเนี่ยนะฮะอาจารย์ใช้ศัพท์ที่ง่ายต่อความเข้าใจอาจจะพยายามหลีกเลี่ยงที่จะใช้ภาษาบาลีแล้วก็ใช้ภาษาง่ายๆในการอธิบายเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเรื่องของขันธ์5อาจารย์ก็ใช้สัญลักษณ์ทอมกับเจอรี่นะฮะส่วนเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์เดี๋ยวแป๊บนึงหยุดนิดนึงอีกเรื่องนึงอาจารย์เนี่ยนะฮะไม่เป็นไรค่ะนะฮะก็มันทำให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยได้เข้าถึงสภาวะนิพพานที่มีอยู่แล้วในตัวเราเองครูบาอาจารย์สมัยก่อนที่พูดเรื่องสภาวะนิพพานมากๆและบ่อยๆก็คือท่านพุทธทาสค่ะท่านใช้คำว่าจิตว่างเนี่ยนะฮะแต่ว่าวิธีการของท่านเนี่ยอาจจะทำให้เรายังไม่เข้าใจแต่อาจารย์มาย่อยนะฮะและมาหาวิธีทำให้เราเกิดความเข้าใจในการเดินนะสติปัฏฐาน4นะฮะต้องใช้คำนี้ในการเดินสติปัฏฐาน4อย่างง่ายๆนะด้วยวิธีง่ายๆทำให้เราเข้าถึงนิพพานได้ในเวลาอันรวดเร็วนะฮะซึ่งอาจารย์ใช้คำว่าผัสสะบริสุทธิ์นะคะก็อันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่นำสิ่งนี้เนี่ยมาให้กับผู้ปฏิบัติคนไทยที่ตอนนี้มีผู้ปฏิบัติหลากหลายมากนะฮะอาจจะมีจริตแตกต่างกันถ้าใครได้มาพบวิธีการของอาจารย์สุภวรรณก็จะช่วยทำให้เกิดความเข้าใจในการที่จะกลับไปปฏิบัติในแนวของตัวเองหรือกลับไปเข้าใจครูบาอาจารย์ของตัวเองนะฮะโดยที่ไม่ต้องไปทิ้งครูบาอาจารย์เก่าของเรานะฮะแต่เราจะกลับเข้าไปฟังครูบาอาจารย์เก่าของเราได้เข้าใจมากขึ้นนะฮะก็ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์สุภวรรณที่นำได้เรียกว่าสิ่งที่พระเจ้าสอนเมื่อ 2,600 ปีมาย่อยใหม่ให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะค่ะขอบคุณเมตตาขอบพระคุณ